สวัสดีเ,เพื่อนเทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของลูนาคลาสสิกสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามข้อเสนอนะคะในเรื่องของ800ร้อยนะคะการเบิน u s t c ที่ยังคงแตกความคิดเห็นเป็น2ฝ่ายน,นะคะและเดี๋ยวเราไปดูข้อเสนอใหม่ค่ะก็มีข้อเสนอใหม่เกี่ยวกับ IBC อ e ีกนะคะซึ่งจะให้มีการเปิด เปิดใช้งานใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดาว่าข้อเสนอนี้เป็นยังไงนอกจากนี้จะไปติดตามบทวิเคราะห์ราคาของลูน่าคลสิกนะคะผ่านผ่านตลาดนั่นเองนะคะแลรวมถึงชุมชนที่มีการแบ่งปันในวันนี้ค่ะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะก่อนที่จะลงทุนใดๆอย่าลืมความรู้3ามข้อนี้ค่ะ เราไปดูสภาพตลาดกันก่อนเลยค่ะนะคะวันนี้ก็มีการมาเล่นรอบกันเทขายนะคะดาวลงนั่นเองดูหน้าก็มีดาวลงมาถึงเจ็ดร้อยกว่าน 700. ค่ะมาตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาเจ็ดเจ็ดสองกับเจ็ดเจ็ดสามอยู่นะคะ่าก็ถือว่าเป็นราถราคา,าที่หลายคนค่ะก็เข้าไปเก็บของกันก็มีนะคะช่วงนี้นะแต่เรายังไม่รู้นะคะเพราะยังมีปัจจัยเศรษ,ษฐกิจอื่นเพราะนะคะ อาทิตย์หน้าต้องจักตาดูค่ะก็อาจจะทําให้เราล,ลงหรือดีดขึ้นไม่มีใครตอบได้ค่ะเศรษฐกิจยังร้อนแรงอยู่ค่ะช่วงนี้นะคะอ่าแล้วล่าสุดของลูน่าคือ86ดมูลค่าตลาดอยู่ที่450.81ล้านนะคะหัวรุ่มการซื้อขาย19.55ล้านค่ะนะคะถือว่าน้อยมากค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ราคาล่าสุดของรูนา่าเรามาดูวิตคอยค่ะบัต บิตคอยตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่สองหมื่นเก้าศูนย์ห้าเจ็ดอีทูเรียนราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าพราะในส่วนของวันนี้ค่ะนาชีบะพุ่งไปนะคะวันนี้ดิฉันก็อ่าเห็นชีบะพุ่งไปถึงสิบหกสิบเจ็ดเอร์เซ็นตเลยและตอนนี้ค่ะค่อยๆดาวลงมาแล้วนะคะชีบะน่าจะมีประวัติค่ะมาทำราคาค่ะเพื่อที่จะขายของหรือเปล่าเพราะว่ามันมี มีในกลุ่มของปล่าวานที่มีการเคลื่อนไหวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะโดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าปลาวานเนี่ยน่าจะทำหลักๆนะคะเดี๋ยวช่วงทำข่าวของชิบะในตามตันยะมาเรามาดูสภาพตลาดนะคะก็ตอนนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะดันขึ้นเล็กน,น้อยแล้วก็ทุบลงอาจจะเล่นรอบสั้นๆกัะวันเสา,าร์อาทิตย์โอ้โหเหรียญบอล เหรียญบอลมาพร้อมกับชี้บาก่ะเข้ามาติดท็อปนะเหรียญบอลนะคะเข้ามาติดท็อปเข้ามาติดอันดับที่เก้าสิบห้าอ่ะเหรียญบอลของชีบาะนะคะสําหรับไ้จ่ายค่าแก๊น,นั่นเองอนะ่ะเราไปดูสภาพตลาดบ้างของไทยเรานะคะสําหรับลูน่าคลาสสิกค่ะตอนนี้ราคาไทยก็อยู่ระหว่างศูนย์สองตัวสองหกกับสองเจ็ดค่ะกนะ็มาแตนะมาแตะ จุดที่ถือว่าเลยแนวกว้นไปแล้วนะคะสองเจ็ดนั่นเองทะลุสองเจ็ดมาสองแปดแล้วก็ต้องดูต่อไปค่ะว่ามันจะทะลุล่วงไปอีกนะคะไปต่ำกว่านี้อีกไหมล่นะเพราะถ้าหากหลูหน้ากันนะต่ำอีกนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะไปต่ออีกนะถ้าต่ำกว่านี้ค่ะมี มีโอกาสค่ะรอได้เลยค่ะสองศูนย์อาจจะมาถึงสองศูนย์ได้นะะว่าราคาอยู่ตรงนี้อยู่นะคะถ้ามันจะวิ่งรอบต่อไปถ่ามันดาวอีกนะคะมีโอกาสมาที่สองสองนะคะเรื่นเชื่อในมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะไม่ได้อยากให้หลูหน้าล่วงนะคะบอกก่อนโดยหลักคาะมันยังมีปัจจัยเศรษฐกิจอีกครับและถ้าเราไปดูพฤติกรรมของตลาดค่ะเขาเรียกว่าวักถของตลาดค่ะมันจะต้องมีการกดคนอีกะครั้งหนึ่งก่ะ มันจะต้องกดให้คนกลัวรั้งนึงและมันถึงจะดีดขึ้นทั้งตลาดค่ะบิตคอยอ่ะรู้จักบิตคอยมีโอกาสที่มันจะติดลงมาเพื่อเขาเขาเรียกว่าจิตวิทยาของตลาดและถ้าบิตคอยถูกกดไปสองหมื่นห้าสองหมื่นหกนะมารู้หน้าไม่ต้องห่วงเลยค่ะมีโอกาสมาที่สองศูนย์สูงมากนะคะถ้าบิตคอยล่วงไปต่๊มกว่าสองหมื่นห้าละ ก่อนหน้านี้บิตคอยเคยดีดไปที่สองหมื่นห้าสองหมื่นสี่ไปแล้วแล้วก็ดีดขึ้นนะคะค่อยๆดีดขึ้นก็ทําให้รูหน้าแปากสองศูนย์ศูนย์สองเจ็ดนั่นเองนะคะนั่นคือการการดาวลุงของลูหน้านะคะเพราะลูหน้าไม่ได้วิ่งไปอะไรที่สูงมากนะคะเมื่อไม่ได้วิ่งอะไรที่สูงมากพาะ,ะตัวไซเวตเวลาบิตคอยร่วงนะคะลูหน้าก็จะไปต่อนะคะและก็มี ก็มีโอกาสนั่นเองคะเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะดิฉันไม่ใช่โ,โูรูเนาะใครฟังคลิปนี้พอดีต้องใช้วิจารณญยานเป็นขวานส่วนตัวเท่านั้นนะคะเพราะดิฉันนะคะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิกิตจากแค่ชอบดูพฤติกรรมนะพฤติกรรมเท่านั้นแล้วก็รอช้อนเก็บรอช้อนเก็บเท่านั้น,นะคะ่นะวะ่าถ้ามันล่วงมาก็เก็บผ่าแล้วก็ไม่ได้แนะนำให้ซื้อนานะคะ ไม่ได้แนะนําให้ใครต้องมาเก็บฟานนะคะเพราะไม่มีใครรู้ค่ะมันจะล่วงไปอีกหรือไม่นะคะ,อะพอขนาดนี้มันมาถึงนี่แล้วอะ่ะค่งหนึ่งถ้ามันจะมาถึงสองมันก็มีโอกาสาะนะ,ะและถ้าข่าวเศรษฐกิจไม่ดีมันก็มีโอกาสที่จะไปมากกว่าสองได้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาของตลาดค่ะตลาดมันจะมีจิตวิทยาแบบนี้เสมอคะ่ะเขย่าคนถ้าคนยังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่มันก็เล่น เล่นก่อนค่ะข้อเราลายใหญ่ๆค่ะมันต้องไม่มีคนมาแข่งกับมันแต่ลายใหญ่ๆมันต้องเอาลายย่อยออกไว้ก่อนค่ะเพื่อไว้ขายนะดีดคนออกจักรหลาดแล้วค่ะมันถึงจะดันคนเครือบล่อให้คนขอามาเก็บอยู่นะมันเป็นวัตถุชนิดฉะนั้นเพื่อนๆเราทุกคนเนี่ยเวลาเขาทำราคาขึ้นแต่เราอย่าไปวิ่งเกาะควรลดรานะคะ ไม่อย่างนั้นเราก็จะตึกลอยว่า,าเนี่ยนะอะ้คือสองสตาค์อ่ะมันนะจากสองสตาค์นะคะเนี่ยดิฉันตอนนั้นลงทุนไว้พันกว่าเองขึ้นมาถึงนี่ค่ะทำกำไรไปเป็นหลักหมื่นเลยนะหลายเท่าเลยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะมันมาที่เลยดิฉันไม่เอากำไรค่ะนะถือยาวเลยเนี่ยนะไม่เอากำไรนะทีค่ะ,ะวันนี้ก็พามาสองตลาดค่ะมิสซั มาวิเคราะห์เล่นๆกันค่ะนะคะปกติดิฉันก็ไม่ได้วิเคราะห์อ,อะไรมากมายค่ะเพราะวิเคราะห์แบบสายเก่าวนะั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูอารมณ์นักลงทุนค่ะอารมณ์นักลงทุนตอนนี้อยู่ที่สี่สิบเก้านะคะหลุดห้าศูนย์มาแล้วนะคะนั่นหมายความว่ายังไงนักลงทุนเริ่มเกิดความกลัวแล้วค่ะนะคะสี่เก้าคือความกลัวนะคะลองมาดูเรื่องนี้บ้างกว่าในเรื่องของ ข้อเสนอของเวกตัตนั่นเองในเรื่องของให้นะคะนำเหรีออยญ U S T C คะ่ะเข้าสู่ภูนั่นเองก็มีคนไม่เห็นด้วยค่อนข้างเยอะนะคะไม่เห็นด้วยต้องการให้เขาอย่างท่านนี้ก็มีการาวิทและแบ่งปันถามเวกัต <c oughs> นั่นเองประมาณถามเวกัตนะโดยเขาก็มองว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาต้องการเขา นมันร้อยเปอร์เซนและคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันค่ะมันต้องการเผาหนึ่งร้อยเปอร์เซนตอ่าส่วนนะคะเดฟนะคะทีมคอสมอนนะคะทีมควันตั้มค่ะนะคะสำหรับอ่าดูแลเรื่องโปรเจกต์รีเบอยู่ซีซีก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะเขาก็เหมือนประมาณดิฉันก็ตามความคิดเห็นเขาอยู่นะ,ะเหมือนเขาไม่เห็นด้วยกับการเผาเบิร์เพราะเขามองว่า คนสุดท้ายอยู u s t c นะคะเมื่อแผลตฟอร์มนี้ใช้งานได้ก็ต้องไปซื้อคืนอีกซึ่งก็จะได้ราคาที่แพงนะคะดังนั้นเขาก็มองคลเก็บไว้หรือไม่นะคะถ้าดิฉันดิฉันก็ดูเหมือนประมาณเขาว่าอยากให้เก็บไวนะ้มาดูตรงนี้นะะนี่คือสาเหตุที่เราไม่สามารถส่งเงินเหล่านี้ไปยัง CP น้อยกว่า5%ของเงินทุนที่ส่งเข้าสู่ตลาดจะล้างคําสั่งซื้อขาย u s t c ไม่มีการเสนอราคาที่อยู่ มาลูนาคลาสสิกนะ,ะนี่นี่เขาพูดถึงเรื่องราคานะครับอ่ะเราไปดูข่าวนี้ต่อกันข่าวนี้พูดถึงยูเอ t ีนะคะในเรื่องของการเบิร์หนึ่งร้อยหนึ่ง่านเบิร์ต่อร้อยล้านโทเคนเพื่อจัดการยอดคงเหลืออยูเอทีะคะ่ะในการพัฒนาที่สำคัญในโลกของการเงินแบบกระจายอำนาจดีไปทีมงนาน USTC ได้รับแจ้งถึงแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้เพื่อจัดการกับปัญหาของโทเค็นซอมบี้ USTC จำนวน800ล้านรายการผู้ดูแลนะคะ d e f e c t o นะคะซึ่งรับผิดช,ชอบในการจัดการ1น0 0ล้าน USTC ในนามของชุมชนได้แสดงความเต็มใจที่จะเผาโทเค็นหากข้อเสนอสำคัญที่เรียกว่าการเผาแ0 0ล้าน ผ่านไปการย้ายครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการเลือกที่ดีกว่าในการเขียนสถานะลูหน้าใหม่ซึ่งเป็นการตัดสินใจด้านธรรมาทิบานที่สำคัญสำหรับระบบนิเวศ USTC คน o k e n s u b น r ์ USTC US หมายถึงโทเค็นที่ไม่ได้ใช้งานหรือถูกละทิ้งซึ่งมักจะสะสมอยู่ใน ที่อยู่ของสัญญาณอัจฉริยะและทําให้ผู้ใช้งานไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโทเคนดังกล่าวขอให้เกิดความท้าทายอย่างมากต่อกลไนการกํากับดูแลแบบเดิมและอดนนาไปสู่ความยุ่งยากในระบบนิเวศดีฟายชุมชนเชลาคลาสสิกทเอาโชเคนป่าแปดร้อยล้านหากผ่านข้อเสนอเผาแปดร้อยล้านจะทำลายทุกขนน้ป่า ซอมบี้ u s t c ที่สะสมไว้ทั้งหมด800ล้านรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเขาจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้การดำเนินการนี้ถือเป็นขั้นตอนเชิงลุกเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของโปรโตคอล u s t c และรับประกันสภาพแวดล้อมดีไฟน์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนชุมชน u s t c กำลังเผชิญกับภาวะที่กืนไม่เข้าใคาไม่ออกเกี่ยวกับ วุฒิจัดการกับโทเค็นที่ไม่ได้ใช้งานเหล่านี้เนื่องจากการปล่อยให้โทเค็นไม่ได้รับการแก้ไขอาจสร้างอุป,ปสรรคในการกํากับดูแลในอนาคตอย่างไรก็ตามฉันทํามามิติิเกี่ยวกับข้อเสนอนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ทางในทันทีและข้อได้เปรียบในระยะยาวข้อเสนอนะของ g l i c k นะคะ h a s b สเนะคะ ในการเผาโทเค็นได้รับความสนใจอย่างมากโดยมีสมาชิกในชุมชนบางส่วนที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวโดยอ้างถึงความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพการเผาโทเค็นเป็นการลบโทเค็นออกจากการหมุนเวียนลดการจัดการโทเค็นโดยรวมและอาจเพิ่มมูลค่าของโทเค็นที่เหลือนอกจากนี้ยังช่วยกะจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น จากการจัดการกองทุนที่ไม่ได้ใช้งานในทางกับการมีความกังวลเกี่ยวกับความจําเป็นที่อาจเกิดขึ้นในการเฉียนสถานะของลูน่าใหม่ในอนาคตเพื่อจัดการกับกลุ่มโทเค็นซอมบี้ u s t c อื่นแม้ว่าข้อเสนอปัจจุบันจะมีประสิทธิภาพแต่สมาชิกชุมชนบางคนเชื่อว่าในที่สุดการจัดการ กับยอดคงเหลือของนะคะซูมเบอย์ u อ t c อื่นๆอ,อาจต้องใช้โซลูชันกำกับดูแลที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะว่านี่ก็คือโปรเล์ x, นะคะกล่าวว่าการเขียนสถานะยูหน้าเหม่าอาจจำเป็นต้องอาจจำเป็นในบรรทัดนี้คือเหตุผลบุคคลสำคัญในชุมชน u t t c ทวิตเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพวกเขาว่าการเขียนสถานะลูหน้าใหม่ออกมีความจำเป็นและ สนับสนุนว่าการฝึกฝนและการเตรียมพร้อมสำหรับสถานะดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นในขณะที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการโตว้วาทีเกี่ยวกับข้อเสนอการตัดสินใจดังกล่าวจะกำหนดทิศทางในอนาคตของระบบนิเวศ USTC อย่างไรอย่างไม่ต้องสงสัยการเบิร์โทเค็น USTC แป0ร้ล้านโทเคนอาจเป็นหลักใช้ในการกำกับดูแลดีฟาซึ่งเป็นแบบอย่างในการ จำกัดความก้าวหน้าที่คล้ายคลึงกันในโปรโตคอลอื่นๆโดยสรุปแล้วทีมงาน USTC เผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับชะตากรรมของโทเค็น USTC ซอมบี้ Zombie จำนวน800ล้านรายการนี่ก็คือข้อมูลที่นำมาแบ่งปันไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงลูน่านะคะข้อเสนอในการเปิดใช้งานโชลาตคลาสสิก IBC อีกครั้ง Cosmon c h นผ่านไปแล้วข่า wow. วชุมชนส่งข้อเสนอเพื่อเปิดใช้งานการสื่อสารระหว่างบล็อกเชน IBC ระหว่างลูนาคลาสิกกับคร e สค e ิสคิสเซนนะครับคริ place, สเซนชุมชนได้ลงมติอย่างเป็นเอกฉัน์เห็นด้วยข้อเสนอให้เปิดใช้งานกันไน่โอนการสื่อสารระหว่างบล็อกเชน IBC ระหว่าง เพลซเซนและลูนาคลาสิกอีกครั้งก่อนหน้านี้ศาสตราจารย์วิบเบิร์สคิมได้ประกาศการเปิดตัวไ b g อีกครั้งสำหรับโอซอสโอซอสซีโอสโอซโอซอมโอซอสสมซีอะเพลซเซน และชอนนะคะถ้าสะกดภาษาอังกฤษอะไรผิดต้องขอัยวันนี้เหนื่อยมากมาอ่านข่าวนะคะ,ะ,คะเพราะเมืมอ่อวานไม่ได้อ่านนะคะเมืมอ่อวานไม่ได้ทําข่าวลูหน้านะคะติดภารกิจวันนี้ก็เหนื่อยเช่นเดียวกันแต่แตก็อยากจะอ่านนะคะต้องขอใบถ้าสะกดอะไรผิดพลาด <c oughs> ก็เสนอให้เปิดใช้งาน IBC ระหว่างะคะเออเพรสเพรสเส้นนะคะและชัวร่าคลาสสิกนะคะเพรสอีกครัค้งเพส อ่าเพลย์อีกครั้งนะ้วข้อเสนอ271เปิดใช้งาน i อ c อไครเอ็นรอไอบีซอีกครั้งครับเือลาคลาสสิกได้รับการส่งต่อโดยชุมชนเพื่อเปิดใช้งานไทโอนไอบีซอีกครั้งระหว่างนะคะเอาเป็นว่าเป็นแอปเชนคอสมที่ให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นะคะนี่ก็เป็นข้อเสนอที่มีการเปิดแล้วก็ข้อเสนอก็ผ่านไปแล้วนะคะ ราคาลูน่ายังคงลดลงท่ามกลางนะคะแม้จะมีข้อเสนอในบีซีเพื่อให้เปิดงานแต่ก็ราคาก็ยังไม่ไปไหนวิ่งวันนี้วันนี้เห็นได้ชัดราคาในดาวลงนะครกลับมาที่เดิมอีกครั้งนะคะก็ต้องดูต่ออาทิตย์หน้ามันจะอ่าร่วงหนักกว่าน,นี้หรือไม่นะคะเพราะอาทิตย์หน้ายังมีใจอื่นๆอีก,อกเศรษฐกิจก็ยังเดินอยู่นะครราคาลูน่ายังคงลดลงท่ามกลาง ภนะคะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะขนาดนี้ราคาลูนะ่าซื้อขายอยู่ที่0.47ดอลลาร์ลดลงลดลงเกือบหเอร์เซ็ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาและสี่เปอร์เซนในหนึ่งสัปดาห์ชุมชนยังคงมีความหวังเกี่ยวกับราคาลูนะ่าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากการวิเคราะห์ตลาดยังทำนายการกระโดดของราคาทะลุระช่องจากมากไปน้อยในขณะวิวการราคา อยู่ซื้อขายอยู่ที่0.015ดอลล่าร์เพิ่มขึ้น4%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ก็คือสถานการณ์ของข่าวนี้ที่เอามาพูดถึงนะคะข้อเสนอให้เปิด IBC ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วน Happy Happy Crypto นะคะผู้มีอิทธิพลเชเยลมีเดียของรูนา่าก a ิก็มีการทวิตนั่นเองว่า สข้อเสนอนี้เขาจะโหวตใช่หมดเลยนะคะเพราะเกี่ยวข้องกับการเบิรนนะคะ u a t ีแปดร้อยล้านอะไรที่เกี่ยวข้องเขาโหวตใช้หมดนี่ก็คือสิ่งที่เขาเขาวิจหมดว่านี่ก็คือข่าวของรูน่าคสิก์ในวันนี้นะคะกดภาษามังจีนภาษาไทยอะไรผิดพลาดต้องขออภัยสำหรับการอ่านข่าววันนี้นะคะไม่ค่อยจะมีแรงเลยนะคะ่าแต่วันนี้ก็ในอยากจะมาแบ่งปันเพื่อนนั่นเอง เพื่อไม่ให้เหงากัน่ะเดี๋ยวจะเงียบไปติดติดติดต่อกันเกินนะคะการโพสต์ลูน้าหอนภูมิในสิบนาทีถัดไปเราสามารถแบ่งกันออกได้ป <_ d ata> ่านี่ก็คือสิ่งที่ท่านนี้ค่มีการโพสต์เรื่องลูน้าเขาสิงเอ่านนี้ก็พูดถึงที่อยู่นะคะของลูน่านะคะมีข่าวดูนะมีของชุมชนแบ่งปันอะไรบ้างอ่ะก็จะเป็นเชิงเก,าก่าๆกันนะคะ หมือนส่งกำลังใจให้ชุมชนลูนากะสิกกันนั่นเองค่ะอ่าสำหรับวันนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนสำหรับข่าวลูน่ากะสิกนะคะดิฉันจะปิดคลายเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่มาติดตามนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะลูน่ากะสิกดิฉันยังคงทำข่าวต่อนะคะต่อบางครั้งก็คงจะไม่ได้ทำทุกวันการเลือดแต่ก็จะมีมาค่ะถ้าไม่ได้ติดภาระอะไรสำหรับ ก็อ่านเป่านะาติดภารกิจก็จะไม่ได้หนเนาะต้องขออภัยนะคะแต่ยังไงอาทิตย์หนึ่งต้องมีแน่ๆอย่างน้อยสองนะคะสองคลิปนะว,วันนี้ก็คงแบ่งันเพิยงเท่านี้ก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดนะกดไลค์และแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะคะดิฉันจะปิดท้ายด้วยคำเตือนค่ะนะคะใครชอบแนะในส่วนของ เาก็สามารถมาติดตามได้เสมอนะคะแต่ว่าคงจะไม่ได้ทําทุกวันบางวันก็อาจจะหยุดบางวันก็ทำภาาไม่ได้ติดอะไรก็เอามาแบ่งปันสั้นๆทุกๆวันค่ะพิดท้ายด้วยคําเตือน